ขณะนี้นะครับผมยืนรายงานอยู่ที่บริเวณถนนสนามบินครับซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กับสนามบินเก่านะครับซึ่งระยะทางประมาณ800เมตรครับซึ่งในเวลาประมาณ 17:37 นาทีนะครับได้มีการยืนยันว่ามีรถพยาบาลนะครับที่ขนส่งที่นำตัวหมูป่าตัวที่5นะครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากถ้ำหลวงนะครับมายังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเวลาประมาณ 17:37 นาทีนะครับก็ได้มีการได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เดินทางมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาจอดยังบริเวณสนามบินเก่านะครับเพื่อนำส่งตัวน้องๆผู้ประสบภัยหมูป่าตัวที่5นะครับส่งต่อให้กับรถพยาบาลก่อนนำส่งตัวผู้ประสบภัยหมูป่าตัวที่5เนี่ยมายังโรงพยาบาลซึ่งที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับมีระยะทางระหว่างสนามบินเก่ากับโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ800เมตรใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณ2นาทีก็จะถึงโรงพยาบาลครับโดยตามแผนนะครับที่โรงพยาบาลได้วางไว้เนี่ยเมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็จะดำเนินการตรวจเลือดผู้ประสบภัยทีมหมูป่านะครับเพื่อดูว่าติดเชื้อหรือไม่ซึ่งจะทราบผลภายใน24ชั่วโมงครับควบคู่กับการดูแลของแพทย์เฉพาะทางที่จะทำการรักษานะครับจากนั้นนะครับก็จะมีแพทย์โรคทั่วไปคอยดูแลต่อไปครับโดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายนะครับได้ดำเนินการนำแผงกั้นมาปิดถนนตั้งแต่บริเวณแยกสันโค้งน้อยนะครับจนถึงบริเวณแยกหลังโรงพยาบาลตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงนะครับพร้อมประกาศเสียงตามสายนะครับเคลียร์พื้นที่บริเวณถนนอาคารบริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ14ชั้นและจะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนะครับอยู่ในโรงเรียนหรือพื้นที่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเพื่อเตรียมเส้นทางสำหรับรถพยาบาลนะครับที่จะนำตัวผู้ประสบภัยทีมหมูป่าที่ได้รับความช่วยเหลือออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับมายังโรงพยาบาลให้ได้เร็วที่สุดครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับก็ยังคงมีสื่อมวลชนทั้งไทยและก็ต่างชาติมาเกาะติดสถานการณ์กันอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่โรงพยาบาลนะครับก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายภาพภายในอาคารนะครับเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และก็ไม่เป็นการรบกวนคนไข้นะครับที่มารับการรักษาจึงให้อยู่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ต่อไปครับซึ่งในขณะนี้นะครับก็ยืนยันนะครับว่าหมูป่าตัวที่5เนี่ยได้ถึงสูกส่งตัวมาถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ถ้ามีการรายงานว่ามีการส่งตัวหมูป่าตัวที่6มายังโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็จะรีบรายงานต่อไปให้ทราบครับ